ยกที่5รวบรวมคะแนนครับก็หันไปทางด้านของมุมแดงครับก็ไปทางด้านของ F16 ครับก็ชนะคะแนนทางด้านของซุปเปอร์แมนไปครับครูได้ขีดช้างมวยไทยเกียรติครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหลังเกมนะครับ